น้อมแด่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วพร้อมด้วยพระธรรมและเหล่าพระอริยสงฆ์ขอน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณและขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรด้วยความเคารพยิ่งขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกเพื่อนภิกษุสามเณรทุกรูปขอเจริญพรอํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนคนผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการบรรลือธรรมณขณะนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบรรลือธรรมพร้อมกับอัตมภาพพิธีกรจำเป็นพระไพโรจน์โอภาโสและก็ท่านพระอาจารย์พิชิตขันติไชโยขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์พิชิตครับผมครับวันนี้ที่เราอยากจะมาถือว่าเป็นเทปพิเศษปรมเหตุที่มีครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้ความสามารถผู้ทรงภูมิปัญญาคือท่านพระอาจารย์พิชิตขันติชโยได้มาร่วมรายการกับพวกเราซึ่งถือว่าเป็นมงคลโอกาสอันดียิ่งก็โดยวันนี้ท่านมาเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำรายการซึ่งเป็นห้องอัดของพวกเราก็วันนี้ก็เลยขอเมตตาท่านได้มาออกรายการครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้งานลักขีงานที่เป็นงานสำคัญของวัฒนมงคลด้วยว่าท่านพระอาจารย์พิชิตขันติชโยนั้นท่านเคยขออภัยท่านเคยท่านอยู่ในวัดธรรมมงคลมาหลายสิบปีแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติศาสนกิจถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ประเทศแคนาดาได้เคยมีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเป็นนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศไต้หวันพระอาจารย์ท่านยังมีความเชี่ยวชาญสามารถพิเศษเป็นอาจารย์สอนอาจารย์บรรยายในหลักสูตรครูสมาธิเป็นอาจารย์สอนสมาธิเป็นอาจารย์ริยสาสมาธิเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ในสถาบันพลังจิตานุภาพเป็นพระภิกษุผู้มีคุณภาพในวัดธรรมมงคลฉะนั้นวันนี้โอกาสดีกับเรียนถามท่านพระอาจารย์พิชิตว่ามาอยู่วัดธรรมมงคลกี่ปีแล้วครับขอบคุณในคำตอบครับผมครับนิมนต์ครับก็เดินทางมาอยู่ที่เนี่ยที่วัดธรรมมงคลเมื่อปีพ.ศ. 2542 42ยังไม่มีรถเหรอครับมีครับมีทำไมต้องเดินโอ้มันเป็นภาษาพูดอ๋อมันเป็นภาษาพูดครับแล้วภาษาใบ้เคยมีไหมภาษาใบ้ก็นิ่งเงียบเดินทางมาอยู่วัดธรรมมงคลปี2542ครับที่ผมเกิดหรือยังฮะเดือนมีนาคมวันที่25จำได้ขนาดนั้นเชียวครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาที่วัดธรรมมงคลเมื่อสมัยนั้นครั้งที่2ท่านพิชิตครั้งที่2ครับทำไมถึงมาครั้งที่2ครับจำได้ไหมชาติที่แล้วพระอาจารย์มารอบนึงจำได้ไหมครับรู้สึกผมจะสัมผัสได้ที่ชาตินั้นน่ะที่มาอยู่แถววัดเนี่ยพระอาจารย์จำไม่ได้เราอยู่บนต้นไม้ผมเป็นผีเสื้อผมบินผ่านมาเจอนอกเรื่องครับผมมาอยู่วัดธรรมมงคล2542ครับพระอาจารย์แสดงว่าพระอาจารย์อยู่ร่วมงานลัคขีตั้งแต่ปี42มาจนถึงปี57เลยกี่ปีมาแล้วนี่พระอาจารย์โอ้10กว่าปีครับ10กว่าปีพระอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงของงานลัคขีมั้ยครับเห็นครับขอโอกาสนิมนต์เล่าบรรยากาศปี2542ให้ฟังก่อนได้ว่าท่านผู้ชมต่อมามาอยู่วัดธรรมมงคลพ.ศ. 2545ท่านอาจารย์พิชิตมาอยู่2542เมื่อปี45ในสายตาธรรมภาพและในปี42ของท่านอาจารย์พิชิตอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะงานลัคขีมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปรัมภิธีโดยเฉพาะพิธีกรรมพิธีการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาขึ้นทุกปีครับครับขอนิมนต์เล่าบรรยากาศในปี2542ครับผมคือเมื่อสมัยนั้นนะครับซึ่งบรรยากาศก็คือว่าปรัมภิธีนะครับก็คือจะสร้างนะครับก็คือเป็นเหมือนกับว่าทำไม้อัดนะครับขึ้นมาเรียงๆกันเจ็บไหมครับอาจารย์ก็ก็เอาไม้อัดนะฮะก็เป็นด้วยกำลังของสามเณรนะแล้วก็พระภิกษุสามเณรที่มาช่วยงานกันนะครับอย่างคุณนาภาคั่ง
อธิบายคำว่าอุ่นหนาฝาข้างอุ่นหนาฝาข้างก็คือว่าอบอุ่นอ๋ออบอุ่นนะครับมันบ่งถึงความสามัคคีครับนะครับในหมู่พี่น้องนะครับในสหธรรมิกนะครับที่อยู่ร่วมกันณที่วัดธรรมมงคลแห่งนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นลูกนะของพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อสมัยผมมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลปี2545ท่านอาจารย์พิชิตน่าจะอยู่ประมาณม.6ไหมครับอยู่ม.5 ปีนั้นท่านอนุชิตภูพันหงเป็นประธานนักเรียนประธานสามเณรครับรุ่นท่านอาจารย์พิชิตเป็นรุ่นพี่อนุชิตไหมครับหรือรุ่นหลังโอ้เป็นรุ่นเดียวกันครับโอ้แสดงว่าท่านอาจารย์พิชิตเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันกับพี่ประธานอนุชิตภูพันหงครับก็แสดงว่าเป็นรุ่นพี่ผม2ปีครับ2ปีผมจำได้ว่าเมื่อภาพครั้งที่ผมมางานลักขีครั้งแรกเลยมาร่วมงานลักขีเนี่ยเดือนประมาณวันที่15ธันวาคมในโรงเรียนจะเริ่มปิดแล้วโรงเรียนเราจะปิดแล้วโดยเฉพาะพี่ประธานคณะพี่ม.6จะพาน้องแบกไม้มาก่อทำปะลำค่อมสะใช่ครับสมัยก่อนคือตำแหน่งปัจจุบันนี่แหละครับตำแหน่งปัจจุบันครับสมัยก่อนจะมีสระน้ำนะครับประมาณ5คูณ6เมตรครับนะครับเป็นสระที่อยู่ข้างๆกับโบสถ์หลังเก่าครับครับมีต้นมีต้นลั่นทมอยู่สมัยก่อนต้นลั่นทมครับแล้วก็จะสร้างปะลำขึ้นคล่อมสระน้ำนั้นไว้ใช่ครับก็จะเอาไม้เขาเรียกไม้อะไรไม้ท่อนตีขึ้นมาทำเป็นตัวปะลำแล้วก็เอาไม้อัดวางครับทำเป็นพื้นปะลำแล้วก็โยงขึ้นแล้วก็คลุมด้วยผ้าตะไคร้ผ้าสแลนนะเนาะใช่ใช้ผ้าสแลนสีดำๆนะก็ช่วยกันครั รบตอนนั้นก็จะมีตัวแทนนะครับของสามเณรเนี่ยก็จะประกาศนะครับประกาศทางเสียงตามสายเสียงตามสายนะครั รบให้กับให้ทุกคนนะฮะทุกรูปทุกรูปได้มาร่วมกันนะจัดสถานที่บริเวณนะซึ่งเราจะมีกิจกรรมใหญ่ชื่อว่างานบวชชีลักขีหมื่นคนครับนะดังนั้นเนี่ยประกาศปุ๊บเนี่ยก็ภิกษุสามเณรก็จะหลั่งไหลมานะครับลงมาช่วยงานกันณลานประลำพิธีผมชอบบรรยากาศแบบนั้นนะพระอาจารย์ครับคืออย่างที่ท่านพระอาจารย์พิชิตบอกว่ามันเป็นความอบอุ่นระหว่างพี่กับน้องครับพี่จะต้องมาสอนน้องรูปที่เป็นช่างไม้ก็จะสอนน้องตีไม้อย่างนี้นะใช่ต้องวัดไม้ขนาดนี้แล้วเอาลงแบบนี้รูปไหนที่เป็นช่างได้ช่างสายศิลป์ก็จะพาน้องขึงได้ต้องขึงแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะรูปไหนที่เก่งทางทาเกาก็จะติดธงธรรมจักรติดธงชาติใช่ไหมน้องกับพี่ก็ได้ใกล้ชิดกันไม่รู้จักกันก็รู้จักกันตอนนั้นแหละใช่ครับตอนงานลักขีนั่นแหละครับแล้วก็สนิทกันตอนงานลักขีแล้วนอกจากนั้นเมื่อมีการดูแลกันอย่างนั้นสิ่งนึงที่ผมได้รับจากพวกพี่ๆก็คือว่าเมื่องานลักขีเราช่วยกันพอจบจากงานลักขีแล้วพอจบจากงานลักขีเวลาจะสอบอะไรไม่รู้ถามพี่ก็จะจำได้ว่าน้องคนเนี้ยเคยทำงานกับเราในงานลักขีน้องรูปนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดในความเป็นเนรวัฒนมงคลคือหลังเมื่อมีงานลักขีเราก็จะได้รับบิณฑบาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช่ครับแล้วคนที่คัดน้องเนนบิณฑบาตคือรุ่นพี่ พี่ก็จะสังเกตว่าน้องรูปไหนที่ตั้งใจทำงานช่วยงานไม่ขาดพี่ก็จะเอาชื่อเนี้ยลงถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อพิจารณารับบาตรพระเดชพระคุณท่านสมัยก่อนนี่ใส่ทั้งวัดสมัยมีปีนึงใส่ทั้งวัดรอบหลังมาก็ใส่ร้อยรูปบ้าง99รูปบ้าง96รูปบ้างแล้วแต่บางปีที่จะกำหนดออกมาแล้วก็สมัยก่อนเรามีจำนวนแค่สามเณรร่วม500รูปครับดังนั้นการทำงานละขีจึงเป็นงานที่ทุกคนทุกรูปจะตั้งหน้าตั้งตารอให้จะถึงช่วงนี้ใกล้เดือนธันวาเพื่อพวกเราจะได้ลงมือลงไม้กันทำงานละขีแต่ทุกวันนี้ปรำเป็นปรำที่แข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นครับแต่ว่ามันทุกอย่างนะครับมันก็มีข้อดีและมีข้อเสียคือเวลาที่เราทำปะลำอย่างเนี้ยเอาเหล็กทำเนี่ยเมื่อรุ่นพี่กับรุ่นน้องมันระยะเวลาการก่อปะลำมันก็เร็วขึ้นมันสะดวกขึ้นพี่น้องก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วทีนี้ครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ห่างออกไปอย่างนั้นครับนั้นที่ธรรมภาพสนิทกับท่านจันทร์พิชิตแล้วก็พวกน้องๆหลายๆรูปที่สนิทกับรุ่นพี่ส่วนใหญ่ก็คือเกิดมาจากกิจกรรมที่ลงช่วยกันในงานลักขีกิจกรรมที่พี่สอนน้องน้องสอนพี่เมื่อเราปรับ
ทำจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยขึงได้ดึงได้เรียบร้อยเราก็จะมาร่วมกันช่วยกันกวาดข้างล่างทีนี้ครับมากวาดมาล้างฉะนั้นถือว่าเป็นความประทับใจท่านอาจารย์พิชิตสมัยแรกๆที่ได้เข้ามาวัดธรรมมงคลเนี่ยได้ถวายการดูแลต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหมครับมีครับผมจำได้ไหมว่าถวายการต้อนรับถวายการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์รูปไหนบ้างก็มีพระอยู่ที่วัดธรรมมงคลก็มีพระเถระหลายรูปครับนะก็จะมีนับตั้งแต่พระเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะแล้วก็จะมีพระครูปลัดบุรมครูบาอาจารย์ที่มาจากต่างจังหวัดอ๋อก็จะเป็นพระกรรมฐานนะสายหลวงปู่มั่นเรานี่แหละครับนะทั้งหมดนะซึ่งก็เคยได้ถวายการอุปถัมภ์ไหมพระอาจารย์ชิดเคยครับผมจำได้ไหมว่าเคยได้อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์รูปไหนบ้างที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับอ๋อก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับพระเดชพระคุณพระยานวิสารเทระหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ครับนะครับก็ซึ่งหลวงปู่ท่านจะเดินทางมาร่วมงานพิธีนี้พิธีสำคัญเนี้ยทุกๆปีนะทุกๆปีตั้งแต่ท่านยังเดินได้ใช่ครับแสดงว่าท่านอาจารย์พิชิตนี่เห็นหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ยังเดินได้ไปมาสะดวกใช่ครับตอนนั้นก็จะเรียกว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์หลวงปู่ไดโนเสาร์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านชื่อว่าหลวงปู่หาครับแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านมีชื่อเสียงนะในด้านการที่ทำสมาธิแล้วก็ได้นิมิตเห็นเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ดังนั้นก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเรียกชื่อหลวงปู่ไดโนเสาร์ว่าเป็นหลวงปู่ไดโนเสาร์แล้วอย่างนึงที่หลวงปู่ท่าน ชอบพูดเสมอท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อและเป็นลูกศิษย์จริงๆด้วย ด้วยเหตุผลว่าท่านบอกว่าอาจารย์ท่านเนี่ยนั่งสมาธิเจอก้อนหยกท่านน่ะนั่งสมาธิเห็นไดโนเสาร์ครับเป็นอย่างนั้นครับก็ถือว่าเป็นถ้านับตามลักษณะความเป็นลูกศิษย์แล้วถือว่าท่านเป็นรุ่นพี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นแรกๆที่ท่านมาอยู่วัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครพ.ศ2506 507 508นี่ครับหลวงปู่มาศึกษากรรมฐานอยู่กับหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงปู่เป็นเครื่องยืนยันได้ดีที่สุดเลยว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยให้ผลอย่างที่ประสบพบเห็นกันมาอย่างหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระยานวิสารเถรนั่นแหละครับนะครับฉะนั้นถือว่าทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้รับนิมนต์ไม่มีฎีกานิมนต์หลวงปู่เข้ามาท่านก็มาเพราะถือว่าถวายความเคารพครูบาอาจารย์มาเป็นวันกตัญญูถือว่าเป็นวันรวมญาติเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาสักการะครับแต่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้มอบความรู้นะได้นำความรู้นั้นมาพัฒนาตนครับนะซึ่งหลวงปู่หาท่านก็ได้นำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนก็ถ้าหากเราในฐานะเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็เชื่อว่าท่านก็ทำคำสอนที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาแล้วท่านก็นำคำสอนนั้นทำให้มันเป็นจริงขึ้นมานะก็ประสบกับตัวของท่านเองอย่างนี้อย่างพวกเราเป็นศิษย์ที่เป็นรุ่นน้องลงมาอย่างนี้นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าแม้ยังไม่ได้เห็นที่เป็นของจริงครับนะแต่เนื่องจากว่าเราก็กำลังปฏิบัติมีตัวอย่างให้เราดูใช่นอกจากหลวงปู่ไดโนเสาร์แล้วท่านอาจารย์หลวงปู่พวงครมุตโตที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางองค์เนี้ยกระดูกเป็นพระธาตุนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วท่านประกาศเสมอว่าตัวท่านเองไม่เคยมีอาจารย์ที่ไหนเลยนอกจากหลวงพ่อครับองค์นี้ก็เป็นพระอรหันต์ครับคนที่สามารถสอนลูกศิษย์ให้เป็นพระอรหันต์ได้ผู้นั้นย่อมก็ไม่พยากรณ์ต่อ ผมไม่พูดต่อครับแต่ถือว่าอย่างหลวงปู่ไดโนเสาร์หลวงปู่พวงครมุตโตอย่างนี้หลวงปู่ครูบาอาจารย์อีกหลายๆรูปในสายกรรมฐานเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วครูบาอาจารย์เหล่านั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงส่งเหลือเกินครับท่านก็ยังพูดไม่ขาดว่าท่านเคยได้มาปฏิบัติได้มาให้หลวงพ่อสอนการปฏิบัติภาวนาให้ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนพวกเราเป็นความจริงปฏิบัติได้และให้ผลได้ใช่ไหมครับวันเกิดหลวงพ่อคือวันที่7มกราคมของทุกปีหรือในช่วงของงานลัคขีก็จะเป็นวันที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ลูกศิษย์หลวงพ่อได้เข้ามารวมกันเพื่อเป็นวันแสดงความกตัญญูข้อที่1ครับในฝ่ายบรรพชิตในฝ่ายคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะมารวมกันสาธยายคุณพระอิติปิโส 100,000 จบเพื่อน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเพื่อถวายเป็นบุญให้กับตัวเองครับนั้นพระอาจารย์ครับขอกัด
ปีนี้จัดตรงวันที่เท่าไหร่ครับตรงกับวันศุกร์ที่9ครับนะครับมกราคมถึงวันที่12วันจันทร์ที่12มกราคมใช่ครับโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อลงเป็นประธานบวชชีพราหมณ์เวลา 18:00 น.ของวันที่ของวันศุกร์ที่9วันศุกร์ที่9นะครับแล้วก็จะมีการสวดอิติปิโสสลับกับการหยุดพักพักสลับกับการฟังเทศไปจนถึงวันจันทร์ที่12เวลา 17:00 น.ก็จะทำการดับเทียนชัยดับเทียนชัยโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานครับเป็นอย่างนั้นครับถือว่าเป็นงานที่ทั้งบรรพชิตคารวาสก็ใจจดใจจ่อเพราะ1ปีมีครั้งเดียวและช่วงเวลาผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้เวลาของความสุขนี่มันหมดไปไวจริงๆเพราะ3วัน4คืน3วัน4 3คืน4วันที่ผ่านไปเนี่ยเป็นเวลาแป๊บเดียวอิติปิโสบางรูปนี่วุ่นกับงานนะโยมที่ได้มานั่งสวดอิติปิโสโยมที่ได้มาร่วมปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันจะง่ายขึ้นอะไรอะไรจะสะดวกขึ้นครับพอมีอาหารให้ทานมีห้องน้ำห้องท่ามีทุกอย่างครบแต่พระเจ้าประสงค์หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานวิ่งกันให้ขวักให้ไขไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปสวดกับเขานะแต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำงานเหนื่อยครับแต่ก็ดีใจว่าโอ้บางรูปนี่สามวันสี่วันไม่นอนครับไม่นอนอยู่มันอย่างนั้นอะอยู่เพื่อถวายความกตัญญูกับหลวงพ่อลูกศิษย์ในฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ใจจดใจจ่อที่จะรองานนี้ครับคนส่วนคนที่ไม่เป็นลูกศิษย์ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องเข้าใจคำหนึ่งนะครับคำว่าลูกศิษย์เนี่ยมีโยมคนหนึ่งผมเคยได้ยินท่านอาจารย์วิชิตมีโยมคนหนึ่งมากราบหลวงพ่อแล้วถามหลวงพ่อว่าจำโยมได้ไหมพ่อบอกจำไม่ได้ลูกศิษย์หลวงพ่อไงมากราบหลวงพ่อแล้วสองครั้งหลวงพ่อบอกว่าลูกศิษย์ฉันต้องเป็นครูสมาธิครับคือมากราบสองครั้งจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องเป็นครูสมาธิฉะนั้นคนที่ไม่เป็นครูสมาธิแต่ว่าอยากปฏิบัติอยากสวดอิติปิโสให้ได้แสนจบอยากจะร่วมปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยต้องยินดีต้อนรับสู่งานลัทธิเลยนะครับมาร่วมกันมาสวดกันมาสร้างบุญให้แก่ตนเองมาสร้างบารมีทั้ง10ประการให้แก่ตนเองอันนี้เป็นเรื่องของใครของมันคุณมาคุณก็ได้คุณไม่มาก็ไม่ได้มีใครไปว่าเพราะว่าแค่งานขึ้นดอยลูกศิษย์ร่วม 3,000 4,000 ขึ้นไปบนดอยอินทนนท์ปีนี้ทุกคนต่างใจจดใจจ่อทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์อยากที่จะมางานลัทธิพระก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วถามกันแล้วว่าจะมีที่พักมั้ยตอนนี้ก็เริ่มจัดงานแล้วเริ่มจัดงานเริ่มเตรียมทุกอย่างแล้วครับฉะนั้นก็ถือว่าอยากจะเรียนเชิญเจริญพรทั้งญาติโยมที่เป็นบรรพที่เป็นลูกศิษย์และที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ทั้งคณะครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ผู้เป็นฝ่ายบรรพชิตทั้งที่เป็นลูกศิษย์และไม่ใช่ลูกศิษย์นิมนต์แล้วก็เจริญพรได้มาร่วมงานลัทธิมาสวดอิติปิโสให้ครบแสนจบมาร่วมกันปฏิบัติเพื่อน้อมถวายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สร้างสมบุญญาบารมีด้วยตัวของเราเองครับนิมนต์ท่านจันทร์วิชิตมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังไหมครับก็เนื่องจากว่าในงานบวชชีลัทธิหมื่นคนนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เปิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านก็ได้เปิดโอกาสให้แก่ทุกๆคนนั้นได้มาสั่งสมบารมีนะครับก็ตามบารมีนั้นจะกล่าวว่ามีอยู่ทั้งหมด10อย่างด้วยกันก็ยกตัวอย่างเช่นทานบารมีนะครับศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเป็นต้นนะครับซึ่งบารมีทั้งหมดนั้นนะครับซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับก็จะได้เปิดโอกาสนะครับให้กับทุกคนนะครับได้มาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีในครั้งนี้ให้เต็มนะครับให้ได้สั่งสมได้อย่างเต็มที่นะดังที่พระพุทธองค์ได้เคยกระทำไว้แล้วนะครับก็จนเห็นเป็นหลักฐานนะครับว่าพระพุทธองค์นั้นก็ได้สั่งสมบุญบารมีมาจนครบแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้นะครับจนถึงทุกวันนี้ครับก็มาบวชชีมาสั่งสมบุญญาบารมีถ้าเวลาที่ท่านทั้งหลายบุคคลผู้ไม่สามารถจะเดินทางมาได้ตลอดทุกวันก็มาเป็นบางวันก็ได้หรือท่านผู้มีทุนทรัพย์ที่อยากจะมาสนับสนุนการบวชชีก็เรียนเชิญเจริญพรว่า
สามารถเป็นผู้ที่สนับสนุนในด้านอื่นๆเช่นตั้งโรงทานเช่นเป็นผู้สนับสนุนด้านปัจจัยทายธรรมถวายพระคุณเจ้าพระเจ้าประสงค์หรืออำนวยการทุกๆอย่างไปในกิจการในงานนั้นก็ได้ฉะนั้นมีข้อสงสัยเจริญพรติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพลังจิตานุภาพเบอร์โทร023111387ซึ่งสามารถให้คำตอบและก็สามารถให้ท่านได้ติดต่อสอบถามได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการครับฉะนั้นอย่าลืมว่าวันศุกร์ที่9เดือนมกราคมจนถึงวันจันทร์ที่12เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2558เรียนเชิญเจริญพรคณะพุทธบริษัททั้งพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้มาสะสมบุญสะสมบารมีทั้ง10ประการอย่างที่ท่านอาจารย์พิชิตท่านได้พูดไปในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พิชิตกันติชโยที่เมตตามาบอกเล่าเรื่องราวผ่านรายการบันลือธรรมและก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ที่ร่วมรับฟังรายการมาตั้งแต่เริ่มจนจบขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้เทอญเจริญพร